เมื่อเช้านี้ครับผมได้ดูคลิปวิดีโอของแจ็คมาใครรู้จักแจ็คมา้างครับแจ็คมาเนี่ยเป็นเจ้าของอาลีบาบาเว็บไซต์ของอาลีบาบาเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนนะครับคนนี้คือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนแจ็คมาลองเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าแจ็คมาคือใครเออวันนี้ฮะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาคิดกันยังไง ในกระทู้นี้เนี่ยก็เป็นการคิดที่น่าสนใจครับแจ็คมาบอกว่าคนล้มเหลวเนี่ยเอาใจยากมากที่สุดคนทั้งโลกเนี่ยคนล้มเหลวเอาใจยากมากที่สุดเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่หรือบางทีเนี่ยอยากได้แต่ก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่เรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมแจ็คมาถึงคิดอย่างนั้นครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เคยเจอกับตัวเองด้วยนะครับมีประสบพบเจอกับตัวเองด้วยแจ็คมาบอกงี้ครับว่าถ้าเราได้ไปคุยกับคนที่ล้มเหลวนะคนที่มีความคิดล้มเหลวหรือคนที่มีความคิดที่ย่ำอยู่ที่เดิมครับถ้าเราให้อะไรเขาฟรีๆเขาจะคิดว่ามันคือกับดักถูกไหมแต่พอบอกว่าให้ลงทุนเขาก็บอกว่าไม่มีเงินทั้งนั้นบอกว่าให้ลงทุนน้อยๆเอาแต่น้อยๆก่อน เขาก็บอกว่าลงทุนน้อยก็ได้กําไรนิดหน่อยนะสิลงทุนน้อยก็ได้กาไรน,น้อยนะส,งนนนนะสิงั้นผมบอกต่อครับว่างั้นลองไปทําส,สิ่งใหม่ดูไหมลองไปทําสิ่งใหม่ๆดูไหมเขาก็มักจะบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์โอเคไม่เป็นไรงั้นทําธุรกิจดังเดิมสิเขาก็จะบอกว่ามันยากงั้นไม่เป็นไรทำธุรกิจสมัยใหม่ดูเขาก็จะบอกว่ามันคือธุรกิจ dette, ขายตรงโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นไปเปิดร้านเอง ไปเปิดร้านขายของเองเลยเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีอิสระงั้นไปเริ่มทําธุรกิจใหม่ดูเขาก็จะบอกว่าฉันไม่ทํางานฉันไม่เก่งเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเพิ่มเติมแต่อยากครับอยากมีนูน่นอยากมีนี่อยากมีรายได้เยอะขึ้นอยากอยากจะปลดล็อกตัวเองคือไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วแต่พอแนะนำไปก็จะบอกแบบนี้แปลกไหม แปลกมากๆวัะนั้นแจ็คหนาเขาถึงบอกไงว่าเฮ้ยมันเอาใจยากจริงนะซึ่งผมก็จะมีความคิดว่าเขาเอาตะกาอะไรคิดอยู่ตอนนี้เขาเอาเอาตะกาอะไรคิดอยู่เนี่ยพอไล่ไล่ไล่เหมือนเนี่ยเขาจะหาข้ออ้างได้ตลอดครับจริงไหมเขาจะหาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วลองคิดดูสิถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆในการกระทําเดิมๆมันจะได้ไหมละ่ะ หนบวกหนึ 1> 1่งยังไงก็เท่าได้เท่ากับ2ชัวๆอยู่แล้วชูวมั้ยมันไม่มีอันไหนครับว่า1นบวกหได้เท่ากับ5ทุกคนรู้แต่พอให้ลองเปลี่ยนใหม่ก็จะมีข้ออ้างแบบนี้ออกมา,ามเสมอครับออกมาเสมอเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราตัดสินใจอะไรชอบเซิร์ช Google ครับชอบเซิร์ช Google แล้วก็ชอบฟังคนที่ล้มเหลวด้วยกันคนสำเร็จบอกไงไม่เชื่อครับแต่คนล้มเหลวพูดปุ๊บเชื่อเลยพเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ก็เพราะว่าเขาเชื่อในหลักฐานที่มันสอดคล้องกับชุดความคิดเดิมๆของเขาเขาไม่ได้เชื่อเพราะมันคือความจริงเขาไม่สนครับว่าความจริงคืออะไรเขาสวนว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีชุดความคิดแบบนี้คุณมีความคิดเห็นตรงกับชุดความคิดของฉันซึ่งชุดความคิดของฉันเนี่ยมันคือชุดความคิดของคนล้มเหลวพอคนล้มเหลวพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันโดนเฮ้ยมันใช่ เนี่ยครับแล้วความจริงคืออะไรล่ะไม่สนครับพอลาคนสําเร็จพูดก็ไม่สนครับไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมันแตกต่างจากชุดความคิดที่เราเคยคิดเห็นมามันเป็นหลักฐานที่มันแตกต่างจากชุดความคิดที่ฉันคิดเห็นอยู่แล้วมันจะประสบความสําเร็จได้ไงอ่ะเชื่อขอคนล้มเหลวอันนั่นไงฉันว่าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนล้มเหลวจมอยู่กับคนล้มเหลวความล้มเหลวอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ ความจริงคืออะไรฉันไม่สนครับฉันไม่รู้ครับแล้วก็เชื่อไปคิดไปเองครับว่านั่นคือความจริงแต่จริงไม่ใช่ครับมันคือสิ่งที่เราเชื่อเพราะมันตรงจริตเรามันถูกจริตเรามันถูกกับชุดความคิดของเรายึงไม่แปลกครับว่าที่ทําไมคนสําเร็จเขาถึงไม่เชื่อคนล้มเหลวและคนล้มเหลวเขาถึงไม่เชื่อคนสําเร็จครับพี่น้องตระกูลไร์ก่อนที่เขาจะทําเครื่องบินเขามีความคิดว่าเขาอยากจะบินบนท้องฟ้าคนทั้งโลกบอกว่าเขาบ้าใช่ไหมฮะ แต่เขาไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะคนที่บอกว่าเขาบ้าเขายังไม่เคยทําถูกไหมเขายังไม่เคยทําหรือเขาทําแล้วล้มเหลวแล้วเขาจะเชื่อไหมอ่ะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับหรือโทมัสอันวาอันดิสันทำบอดไฟคนก็บอกว่าเขาบ้าแต่เขาก็ไม่เชื่อครับสุดท้ายเขาก็ชื่อดังทั่วโลกเห็นไหมเหมือนแจ็คมานนี้ก็เหมือนกัน แจ็คมาไปเรียนเสร็จปุ๊บบอกว่าฉันจะกลับมาทำชูกริจออนไลน์บอกกับคน20คนที่เป็นเพื่อนเขา20คนนี้บอกว่าเขาบ้าหมดเลยบอกมันจะบ้าเหรอเป็นไปได้เหรอแต่เขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อครับแล้วปัจจุบันเป็นไงครับคน20คนนั้นโคตรเสียดายเลยเพราะตอนนี้แจ็คมารวยที่สุดในโลกครับบริษัทของแจ็คมาเนี่ยสร้างยอดขายทางธุรกิจเนี่ยวันวันหนึ่งอะโหหลายร้อยล้านนะครับคิดดูดิคน20คนอะ น่าเสียดายขนาดไหนเพราะความไม่เชื่อและแจ็คหมาก็ไม่เชื่อเขาเขาไม่เชื่อแจ็คหมาและหาก็ไม่เชื่อเขาแจ็คหมาก็เลยมีชีวิตถึงปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในจีนสุดท้ายครับคนล้มเหลวเหล่านี้เขาก็ไม่เริ่มทําอะไรทักทีครับเพราะอะไรเขาถึงไม่เริ่มครับเพราะเขาคิดเยอะกว่าศาสตราจารย์แต่ลงมือทําน้อยกว่าคนตาบอดะรหกเป็นอย่างนี้จริงๆคนพวกนี้คิดเยอะ จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งคิดเยอะคิดโอ้โหคิดแบบคิดมหาคิดคิดเยอะกว่าศาสตราจารย์แต่ลงมือทําเนี่ยน้อยกว่าคนตาบอดแล้วพอเราเราถามว่าแล้วคุณทําอะไรเป็นบ้างอะ่ะเขาก็จะตอบไม่ได้เลยแล้วพอเราชวนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นช่องทางใหม่เป็นช่องทางที่มีคนที่เขาพิสูจน์แล้วว่าถ้าทํามันได้คนเหล่านี้ก็จะมีนิสยัยพูดติดปากว่าเดี๋ยวก่อน ดูก่อนสุดท้ายก่อนตายก็ไม่ได้ทําครับเพราะคําว่าเดี๋ยวก่อนดูก่อนนี่แหละครับดังนั้นวันนี้ครับใครที่มีความคิดแบบนี้อยู่และอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องเปลี่ยนกระบวนทกา์สมัยครับความคิดของคุณชุดความคิดของคุณคุณต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนด้วยอะไรล่ะหาหลักฐานใหม่หาหลักฐานใหม่งดเชื่อหลักฐานของคนล้มเหลวครับแล้วลองเชื่อหลักฐานของคนสําเร็จดูเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วหลักฐานของคนสําเร็จจะเป็นจริงได้เหรออ ลองคิดดูนะคุณเชื่อหลักฐานของคนล้มเหลวมาทั้งชีวิตแล้วชีวิตคุณไปถึงไหนไหมวันนี้ครับคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกไหมฮะคุณลองเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาเชื่อคนสําเร็จลองดูบ้างครับลองดูสักปีสองปีเนี่ยถ้ามันยังล้มเหลวอยู่ก็ท้ากับเท่าทุนถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเฮ้ยมันดีกว่าหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่เปลี่ยนชีวิตเราเหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณพอใจทําต่อไป ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจคุณต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนกระบวนคัดสมัยเปลี่ยนทุตความคิดสมัยหาหลักฐานใหม่ครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่จริงสิ่งที่เรากําลังอ้างอยู่เราต้องหาหลักฐานใหม่ครับเชื่อไหมว่าสิ่งที่เรากําลังอ้างอยู่ณนะตอนเนี้ยตอนที่ฟังคลิปวิดีโอผมเนี่ยอาจจะมีข้ออ้างอะไรต่างๆนานาข้ออ้างเหล่านั้นเนี่ยมีคนพิชิตได้หมดแล้วทั้งนั้น ลองหาหลักฐานดูแต่ที่วันนี้เรายังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหลักฐานนั้นๆเพราะเรายังไม่เคยหาลองเปิดใจลองหาดูมันมีแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าตัวเพื่อนๆเองก็ประสบความสาเร็จได้เพียงแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตจึงเปลี่ยนอีก5ปี10ปีเพื่อนๆจะมีชีวิตแบบไหนตัวเพื่อนเท่านั้นที่จะเลือกเองไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆได้ครับนอกจากตัวเพื่อนๆเองเท่านั้น สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ